อัปเดตราคามันสำปะหลังล่าสุดประจำวันที่15พฤศจิกายน2566ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะแอดมินจะแจ้งราคามันสำปะหลังล่าสุดให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่มันสำปะหลังกดติดตามช่องให้หน่อยช่องชื่อว่าช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยมันสำปะหลังหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง 25% ราคาอยู่ที่3.45 บาทต่อกิโลกรัมถึง3.90 บาทต่อกิโลกรัมมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาอยู่ที่8.50 บาทต่อกิโลกรัมถึง9.10 บาทต่อกิโลกรัมมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชลบุรีราคาอยู่ที่8.50 บาทต่อกิโลกรัมถึง9.20 บาทต่อกิโลกรัมแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาอยู่ที่19 บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาเป็นอย่างไรบ้างในจังหวัดของพี่น้องท้องถิ่นของพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะคะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ